CP RAM เปิดยุทธศาสตร์2564ขานรับเมกะเทรนด์โลกบริษัท CP RAM จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลกยังคงเดินหน้าในการเป็นผู้นำด้านฟู้ดโพรไวเดอร์ของประเทศไทยโดยมีผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยและพบได้ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่เช่นข้าวกล่องข้าวปั้นโอนิกิริซาลาเปาขนมจีบและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตาลือแปงได้ผนึกกำลังกับร้านสะดวกซื้อ7-11ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์อิ่มคุ้มสู้วิกฤตเศรษฐกิจจากภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาและเล็งเป้าขยายตลาดเพิ่ม 10% ในปี2564นี้พร้อมทั้งเร่งดำเนินการด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์อีกทั้งยังประกาศเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ภายใต้ตาสินค้า VG for Love อาหารสำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลักครบ5ประเภทรายแรกของประเทศไทยเราธุรกิจของ CP RAM นะครับโดยภาพรวมในปีที่ผ่านมานะครับเราก็ทำได้เสมอกับปี62ที่ผ่านไปก่อนหน้านี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นน่ะมันมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเลยธุรกิจอาหารเราก็ถูกกระทบด้วยเพราะคนเราออกมานอกสถานที่น้อยลงนะครับมีระยะห่างนะครับก็เลยทำให้การกระทบกับเศรษฐกิจของทางด้านการซื้อขายก็เกิดขึ้นแต่ CP RAM ร่วมกับทางร้านสะดวกซื้อ7-11ก็ได้ทำโครงการขึ้นมาเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการอิ่มคุ้มนะครับโดยนำเอาเมนูอาหารซึ่งปกติเรารับประทานกันอย่างประจำอยู่แล้วนะครับมาเพิ่มปริมาณแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับมีคุณค่าโภชนาการมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับในขณะที่กินเพียง1กล่องหรือ1ชิ้นเราก็อิ่มได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือในด้านของค่าครองชีพนะครับในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับการทำสิ่งที่เราเรียกว่าโครงการอิ่มคุ้มก็ทำให้สามารถที่กระตุ้นยอดขายขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำมีผลประกอบการได้ดีเท่ากับปี62นะครับแต่เราก็ไม่ได้ด้อยลงไปมากนักนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็คาดหวังว่าในปี64เนี่ยนะครับน่าจะประมาณไตรมาสที่3นะครับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19ก็จะเริ่มน้อยลงไปนะครับแล้วก็คนเราก็จะเริ่มมีการเดินทางเศรษฐกิจก็จะเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับก็คาดหวังว่าในปี64นะครับCP RAM ก็คงจะทำได้ดีกว่าปี63นะครับก็อาจจะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาช่วยในเรื่องของทางเลือกของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างนึงในการสินค้าใหม่ที่เราจะออกในปี64นะครับก็เป็นสินค้าในกลุ่ม Plant Based Diet นะครับซึ่งเป็นอาหารของผู้บริโภคพืชเป็นหลักนะครับอาหารเพื่อผู้บริโภคพืชเป็นหลักเนี่ยครับเราทำเป็นรูปแบบนะครับที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายเป็นทางเลือกของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่เลยนะครับเราใช้ชื่อแบรนด์ว่า VG for Love นะครับ VG ก็คือ Veggie นะครับพวก Vegetarian นะครับผู้ที่เป็นเรียกว่าบริโภคพืชนะครับเป็นหลักนะครับแล้ว VG for Love ทำไมถึงมี for Love นะครับก็เราพูดถึงความรักใน4เรื่องนะครับอาหาร VG for Love จะเป็นการรักสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นการรักชีวิตสัตว์และตัวที่3ก็คือรักสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือรักโลกใบนี้เพราะว่าในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานอาหารนั้นมันสร้างความสมดุลของทุกๆส่วนบนโลกใบนี้ก็จะเป็นการรักโลกไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับใน VG for Love เนี่ยเราแบ่งอาหารออกมาเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับของกลุ่มผู้ที่ทานแพนเบดนะครับก็จะมีกลุ่มแรกเลยก็เป็นอาหารเจเราเรียกว่าหมายเลขหนึ่งนี่ก็จะเป็นวีแกนเจนะครับเป็นวีแกนประเภทที่มีความเข้มงวดนะครับในเรื่องของผักบางชนิดที่ไม่ต้องใส่ลงไปนะครับเช่นกระเทียมเอ่ยผักชีนะครับกลุ่มนี้เราก็เรียกว่าวีแกนเจแล้วก็กลุ่มที่สองก็เป็นวีแกนแท้ๆนะครับก็คือทานผักทุกชนิดเลยไม่มีการมีข้อห้ามแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลยนะครับและกลุ่มที่3เราก็เรียกว่าแลคโตเวจี้นะครับเป็นเวจิเตเรียนที่สามารถทานนมได้นะครับผลิตภัณฑ์นมก็อาจจะมีพวกชีสเข้าไปด้วยได้เช่นกันโยเกิร์ตได้นะครับและกลุ่มที่4ก็จะเป็นโอโวเวจี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทานไข่ก็ได้นะครับก็เป็นไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่ดีนะครับแต่กินทานไข่ที่เป็นไม่ใช่ไข่เชื้อนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ก็คือแลคโตโอโวเวจี้นะครับทานได้ทั้งไข่และนมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแพนเบดไดเอทผู้บริโภคพืชเป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก
การบริโภคก็ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องบริโภคทุกมื้อจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เริ่มที่จะดูแลเรื่อง4แห่งความรักนี้โฟร์เลิฟโดยจะค่อยๆที่จะเปลี่ยนการบริโภคตัวเองเนี่ยจากการที่ไม่บริโภคเนื้ออย่างมากมายเนี่ยครับก็ลดลงมาอาจจะเป็นการทานเป็นบางครั้งเช่นสัปดาห์ละ1วันเดือนละ3วันอัปดาห์ชามเฉพาะมื้อเช้าอะไรเป็นต้นนะครับพวกนี้เรียกว่าเฟกซิโตเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่มีความรักทั้ง4ที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกใบนี้ครับThank you.